สวัสดีหลังจากที่เราอยู่ตำบลกระอังอำเภอบ้านนานะครับตอนนี้เราก็จะขับรถทะลุไปทางโรงเรียนตำรวจในร้อยนะครับโรงเรียนในร้อยครับก็คือเป็นส่วนด้านหลังข้างด้านหลังนี่ก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดนะครับนี่ดูดีครับอันนี้ก็คือเส้นทางถนนหลังเขานะครับดูดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอย่างสวยนะครับไม่มีใครมาเส้นนี้เท่าไหร่นะครับมีแต่ชาวบ้านที่ใช้เส้นนี้นะครับก็จะมีรถบรรทุกประปรายบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่ารถน้อยบ้างบางช่วงบางตอนก็เป็นดินนะครับดูดิครับผมมาทะลุนี่แล้วในส่วนตรงนี้ก็ถ้าใครรู้จักทุ่งนามุ้ยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่ใกล้ทางที่จะเข้าไปสะพานทุ่งนามุ้ยนะครับที่จะเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับแต่ว่าที่นี่วันนี้ก็คือเราจะมากันที่เขาโจดไม่ใช่เขาหล่นครับเขาหล่นก็คือเป็นจุดที่เขามาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับแม้จะมีก็เป็นก็ปั่นจักรยานปีนเสือภูเขารถ RTV แล้วก็มีการแบบวิ่งเทรลนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับนี่เป็นเส้นทางนะครับนี่ผมฉายให้ดูเส้นทางที่จะเข้าไปนะครับว่ามันจะลึกลับซับซ้อนแค่ไหนตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งเลยนะครับก็พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่มีวิว360องศาในเส้นทางนี้เลยครับทุกคนดูเส้นทางครับมันเป็นป่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ป่าที่แบบรกทึบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีต้นไม้ขึ้นสูงครับเส้นทางก็ขรุขระนะครับดูดิครับเพื่อนๆครับก็ไม่มีป้ายบอกทางอะไรแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้าไปครับไม่มีใครตามหลังเรามามีแต่หมาอยู่ข้างทางเลี้ยวขวาไปห้องน้ำนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าห้องน้ำยังใช้ได้อยู่หรือไม่เพราะว่าเส้นทางนี้มันช่างดูรกร้างและว่างเปล่านะครับเลี้ยวซ้ายไปไหนไม่รู้นะครับแต่มองไปไกลๆเห็นมีศาลคล้ายๆกับศาลเพียงตาหรือศาลตายายอะไรอยู่ซึ่งผมจะไม่ไปนะครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะครับผมจะต้องไปตามเส้นทางนี้เลี้ยวขวานู่นไปทำอะไรจำไม่ได้ครับช่างมันเถอะไปตรงไปนี่นะครับเราได้ออกเส้นทางโป่งๆเห็นภูเขาแล้วนะครับเห็นภูเขาแล้วน่าจะเป็นเส้นทางที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นป้ายที่เขียนว่าเดินป่านะครับซึ่งตอนนี้ 5:30 นครับเราคงไม่เดินป่านะครับอันนี้มาครับน่าจะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถโอเคตรงไปนั่นไม่รู้ไปไหนนะครับเดี๋ยวถามทางคนนี้เขาก่อนนะครับโอเคเขาบอกว่าอ๋อจอดรถตรงนี้นะเราต้องเดินเข้าไปนะครับผมคิดว่าเราจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนเขาเลยไม่ใช่นะครับเราต้องจอดตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีทางเดินเข้าไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับดูนะครับมีรถจอดกันอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นคนเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นคนพื้นที่นะครับที่มาที่นี่โอ้มีป้ายที่เขียนว่าจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับมีที่กลางเต็นท์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปดูกันโอเคขณะนี้เราอยู่กันที่เขาหล่นแอดเวนเจอร์จนภัยซึ่งตอนนี้มันได้ดูเหมือนจะล้างๆยังไงไม่รู้แต่เราสามารถเดินเข้าไปชมวิวก็ได้นะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินไปตรงนี้ก็เวลาเกือบ5โมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยข้างในมีเดินป่าด้วยนะแต่ว่าเราคงไม่เดินแล้วแหละเพราะว่ามันจะมืดแล้วไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันดีกว่าไป Let's go อุ้ยผจญภัยก่อนเลยพื้นตรงกลางน่าจะไม่ได้มึงเหยียบตรงตะกูเดี๋ยวผมจะลองดูเพื่อให้ความตื่นเต้นลองหล่นตรงนู้นตรงนู้นตื่นเต้นตรงกลางไม่กล้าเดินเลยครับเพราะตรงกลางโดยเหมือนว่าจะไม่มีอะไรลังนั่งได้ไม่เกิน20คนไป
เปิดโหมดในนี้ดิโหมดหน้าหลังเสียงอะไรไม่รู้วีแล้วมันหักนี่นะครับเหมือนว่าเราพร้อมที่จะลงหลุมไปได้ทุกเมื่อเราต้องก้าวดีๆก้าวทีละก้าวทุกคนดูดิทุกคนดูดิครับมีควันขึ้นมาหรือเป็นหมอกหรือเปล่าหรือว่าชาวบ้านเขาจะจุดควันเพื่อส่งสัญญาณว่าทำกับข้าวอยู่อะไรเงี้ยเอ้ยทำกับข้าวอยู่นะกลับบ้านมากินข้าวเร็วแบบนี้หรือเปล่าส่งสัญญาณให้กับคนในครอบครัวนะที่รู้กันบ้านนี้ทำกับข้าวนะทางไหนวะเนี่ยทางนู้นได้ไหมเป็นทางเดินที่อันตรายเดี๋ยวจะหักสัญญาณมือถือก็มีอยู่นะครับ 5G ตลอดตอนนี้ขนาดขึ้นไปบนเขายังมี 5G เลยโอ้ยตรงนี้ห้ามพลาดนะหลายจุดเลยนะได้ไหมเนี่ยข้างหน้าเป็นต้นไม้ขวางทางอยู่ปีนข้ามไปไม่ใช่แล้วพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะเมื่อก้าวไหนไม่มั่นใจก็ข้ามไปเลยเหมือนเราจะต้องเดินขึ้นเขาไปด้วยเดินเท้าแล้วล่ะทางนั้นความจริงน่าจะเอามาใส่มาได้แล้วเราก็คงจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับไปกันดีกว่าทางไหนต่อเนี่ยมีทางเดินอยู่นะนี่อะไรอ่ะตั้งแบบเนี่ยเราสอนเลยทางไหนเนี่ยอะไรมาแม่ตรงนี้เราจะเห็นวิวอยู่ในเมืองใครอยากดูวิวในเมืองดูวิวพระอาทิตย์ตกดินดีกว่า
เรามาผิดทางแล้วตรงนี้ก็มีศาลานี่ว่ะน่าจะเป็นดูพระอาทิตย์ขึ้นนะทางนี้นะข้างหลังนี่พระอาทิตย์ตกเอาไว้คราวหน้าค่อยมาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกันแบบหลอกเพื่อนมาลำบากอะไรเงี้ยจะมาคนเดียวไม่ได้ต้องหลอกเพื่อนมาลำบากคราวหน้าทางไหนวะพระอาทิตย์ก็ตอนนี้มีเมฆบางอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยนั้นมันเป็นถ้ำอะครับเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปดูบนแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีเสียงลมเข้าไมค์บ้างครับแต่ผมจะฉายให้ดูนะครับอันนี้เป็นทิศตะวันออกซึ่งไปทางนั้นก็จะเป็นนี่จะเป็นพวกเทือกเขาใหญ่นะนี่เขาทั้งนั้นเลยเห็นไหมทะเลภูเขาส่วนนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับก็คือพระอาทิตย์ก็อยู่มีเมฆบังอยู่ตอนนี้เรายังไม่เห็นแสงมากมายเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกอย่างสวยงามหรือเปล่าวันนี้เราไม่ต้องไปผาเก็บตะวันก็ได้เขาไม่ให้เราเข้าโอเคก็ที่นี่ก็เป็นจุดชมวิวที่เรียกว่าสูงเกือบที่สุดของเขาหล่นเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการปิดทริปกันสำหรับที่สุดท้ายจุดชมวิวเส้นทางวิบากเขาหล่นที่เรามาเดินป่าแล้วก็มาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันนะครับที่นี่ก็ตอนแต่ตอนนี้ก็คือรกร้างนะครับก็ไม่ได้เปิดอะไรเท่าไหร่หลังจากที่มีช่วงการระบาดของโควิดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกและถ้ามาตอนเช้าก็สามารถที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดชมวิวที่หนึ่งที่สวยงามและก็น่าที่จะเข้ามาฟื้นฟูครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับจุดชมวิวเขาหล่นโอเคครับก็ทริปนี้ก็เป็นทริปที่ขั้นเวลาระหว่างที่เรายังไม่ได้เดินทางทริปใหญ่ของหน้าหนาวและเดือนธันวาคมครับดูดิผมจะไม่โกนหนวดเลยในทริปนะเดี๋ยวคันดูนะว่าหนวดมันจะขึ้นแค่ไหนตอนนี้เราก็สามารถจบทั้ง3ที่ได้แล้วทั้ง3ทริปได้แล้วในทริปนี้ก็เป็นจังหวัดนครนายกนะครับแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็ใกล้หมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่รถเรามีที่ชาร์จแบตตอนนี้เราได้ติดตั้งขึ้นมาใหม่แล้วครับก็น่าจะเป็นที่ถ่ายเอาไว้เป็นคลิปแรกนะที่เราติดตั้งเอ๊ะผมน้ำเขียวแล้วก็ติดแล้วนี่แต่ยังไม่ได้บอกนะอุ้ยตอนนี้คือพระอาทิตย์สวยมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงก็คือผมพลาดอย่างนึงนะผมเอากล้องตัวอื่นไว้ที่รถหมดเลยแล้วคืออย่างนี้ผมจะถ่ายหมดไทม์เลปได้ไงนอกจากว่าผมจะใช้กล้องตัวหลักเนี่ยถ่ายหมดทำแล็บแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแล้วก็จะมืดไปพร้อมกันในตรงนี้แล้วเราก็จะออกจากที่นี่แบบเดินมืดๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีคนอยู่รอมันก็มืดนะก็มืดแหละแต่กลัวแบตจะหมดก่อนไงโอเคไปตอนนี้สวยมากเลยไปถ่ายรูปกันดีกว่าอ
จะกลับกันแล้วนะอันนี้คือวิวเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเขื่อนอิฐดินบดอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยข้างหลังก็เป็นส่วนของอุทยานชาติเขาใหญ่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะผมฉายให้ดูแล้วนะอันนี้ก็เป็นทิวเขาบ้านช่องหมอกควันที่สวยงามสำหรับนครนายกลากันไปแล้วนะครับสำหรับแสงวันนี้ไปกลับไปรถทางลงทางราดลงไปกำลังกระโดดที่ภูมิใจของเราโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านนะครับเราก็เปลี่ยนแว่นเป็นแว่นใสครับเพราะตอนกลางคืนมันมองไม่ก็เห็นครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะ 6:30 นแล้วนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับกำลังจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในทริปหน้าซึ่งทริปหน้านี้เราจะขึ้นไปที่ภาคเหนือกันแล้วดูว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็จะมีบรรยากาศที่งดงามมาฝากทุกคนแค่ไหนรุ่นครับสิ้นปีแล้วออกไปเที่ยวเถอะไปด้วยกัน